การบวชนะฮะของน้องโง่เฮงลูกชายของพี่เท่งเถิดเทิงนะครับต้องบอกว่างานนี้ในงานบวชเนี่ยนะฮะจัดไม่ใหญ่แต่คับข้างด้วยบุคคลในวงการบันเทิงนะครับอย่างพี่ตุ๊กกี้พี่บูบูนะฮะและแน่นอนว่าพี่หม่ำจกมกพี่มดเอ็นดูวงคำเหลานะฮะหลายๆคนเนี่ยเพื่อนในวงการตลกอย่างมากมายแต่มีกระแสดราม่าครับว่าพี่ส้มเช้งสามชาติเนี่ยน้องสาวแท้ๆของพี่เท่งเนี่ยทำไมไม่ได้มาร่วมงานด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะทางคุณส้มเช้งสามชาติเนี่ยก็ได้ออกมาทำคลิปพร้อมกับลูกสาวนะครับน้องหยกและน้องคิมสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานบวชหลานชายนะครับสาเหตุคือต้องบอกว่าทั้งบ้านเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด6คนก็ไม่มีใครไปร่วมงานเลยเพราะไม่มีใครว่างแล้วก็พี่เท่งเนี่ยมีบอกว่ากลัวเราติดโควิดด้วยนะครับส่วนทางลูกสาวเนี่ยก็ถามจากลุงเท่งคำตอบก็คือบอกว่าไม่เป็นไรงานเล็กๆไม่จำเป็นต้องไปหรอกแล้วก็ห่วงโควิดด้วยทางด้านส้มเช้งสามชาก็กล่าวเสริมนะฮะแต่ก็งงว่าทำไมคนอื่นเขาไปแล้วก็ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ไปคิดว่าเอ้ยคนอื่นเนี่ยเขาบอกงานเล็กๆแต่คนเยอะแต่ทำไมที่เราเห็นเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามครับไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรงานเล็กๆใช่คนอื่นเข้าไปพี่น้องไม่ต้องไปก็คือเหมือนเขาจัดงานเล็กๆแล้วเหมือนว่าน่าจะคนเยอะก็เลยเหมือนจัดงานเล็กๆแต่คนเยอะเออเป็นห่วงว่าฟังมันก็คอนทราสต์นะพี่ภาษาอังกฤษได้ไอ้พูดความจริงไหมไม่ได้รับคำเชิญถูกต้องเราไม่รู้เออแม่รู้แต่ว่าแม่ก็ติดงานพี่อะมองในฐานะว่าเราเป็นญาติพี่น้องกันใช่ไหมแต่ก็มองเราเป็นเด็กมองว่าเราเป็นญาติพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วคำเชิญบนโลกโซเชียลพี่เห็นแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบใกล้ชิดกันมากกว่านั้นน่าจะมีการแบบทักมาบอกกันหน่อยว่าพี่บวชนะหรือเทพพงศ์สุวรรณหรือโอ้ my god ทำไมยังพูดต้องตีนเขาไม่ออกตีไม่ต้องตัดนะดอมออกแบบนี้เขาบอกแม่พอเขาบอกว่าก็คือแบบไม่ได้งานไม่ได้ใหญ่หรอกเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยแม่ก็บอกอ๋อจ้าไม่เป็นไรจ้าพ่อพันก็ไม่ว่างถ้าถามคิมไม่ได้ติดใจหรือว่าน้อยใจอะไรพี่ไม่ได้ติดใจอะไรไม่มีใครไม่มีนัดเราก็ต้องมีนัดแหละวันนั้นนะใช่เพราะถ้าเขาไม่ได้เชิญไงเราจะใส่ก็ไม่ได้ก็แค่อยากตอบคำถามว่าที่เราไม่ได้ไปเพราะเราไม่ได้รับคำเชิญแบบส่วนตัวเป็นทางการใช่แบบเป็นทางการอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเรามีปัญหากันหรือเปล่าไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้เชิญเราก็เลยไม่ได้ไปแค่นั้นเองนี่คือคำตอบสุดท้ายมันมีได้ยากว่ามีอะไรมันไม่ได้มีอะไรก็คือเขาไม่ได้เชิญเราก็เลยไม่ได้ไปทีนี้ทางด้านของน้องโง่เฮงนะคะทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับเจ้าตัวค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าสำหรับงานบวชของตนนั้นน่ะจัดขึ้นก็ใช้เวลาแค่ประมาณ2สัปดาห์ในการเตรียมงานนะคะก็คือเรียนจบแล้วก็จัดงานบวชเลยก็เลยไม่ได้ทำเป็นการ์ดเชิญไปแจกให้กับใครๆค่ะใช้วิธีการบอกปากต่อปากเท่านั้นนะคะซึ่งทางญาติของฝั่งคุณแม่ก็ไม่มีใครได้มาเลยค่ะเพราะว่าฝั่งนั้นเขาก็อายุเยอะกันแล้วแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแต่ที่เห็นมากันเยอะน่าจะเป็นทางเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของตนแล้วก็ผู้ใหญ่ของทางคุณพ่อซะมากกว่าซึ่งตัวน้องโง่เฮงก็บอกว่าได้มีการทำการ์ดนะคะแต่เป็นการ์ดที่เป็นรูปแบบไฟล์ดิจิตอลแล้วก็นำไปโพสต์ไว้ในเพจของคุณพ่อที่มีคนติดตามกว่า7ล้านคนซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะไม่เห็นการ์ดนี้กันแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้มีการโทรไปเชิญเขานะคะทีนี้เนี่ยเมื่อถามว่าหลายคนเข้าใจว่าบ้านของน้องโง่เฮงกับบ้านของคุณอาหรือว่าพี่ส้มเช้งเนี่ยทะเลาะกันหรือเปล่าน้องก็บอกว่าไม่มีนะคะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแล้วก็เรื่องของคลิปที่เขาทำออกมานั้นเนี่ยจากคลิปที่เราเห็นนั้นก็คือค่อนข้างนำเสนอในเชิงลบนะคะทำให้ทางครอบครัวหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นโดนโจมตียอมรับนะคะว่าโกรธเหมือนกันที่เห็นคลิปดังกล่าวก็เหมือนกับว่าครอบครัวของทางน้องโง่เฮงนั้นก็จะโดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวค่ะส่วนงานนั้นก็จัดแบบเรียบง่ายไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะคะจัดตั้งแต่ตีห้าเข้าโบสถ์เจ็ดโมงครึ่งวนรอบโบสถ์ก็แปดโมงครึ่งแล้วก็เข้าโบสถ์แค่นี้เองค่ะทีมข่าวของเรานะคะแล้วก็หลายคนก็ถามกันต่อว่าหรือว่าเขาจะน้อยใจหรือเปล่าที่ในงานนี้เนี่ยมีเพื่อนๆพี่น้องมาเยอะกว่าญาติพี่น้องซึ่งน้องโง่เฮงก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะคือถ้าคนเราถ้าจะมางานบุญกันก็ควรจะมาได้เลยของแบบนี้ง่ายมากถ้าคิดจะมาร่วมกันไม่ต้องรับการเชิญก็ได้ค่ะผมบวชผมเรียนจบเสร็จผมบวชเลยอ่ะไม่เกิน2อาทิตย์แล้วภายใน2อาทิตย์นั้นนะครับผมไม่ได้ทำบัตรพิมพ์มาเพื่อที่จะเดินเข้าไปแจกคนแต่ละคนไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยเราบอกปากต่อปากคือญาติพ่อก็บอกไปใครมาได้ก็ไม่มาญาติฝั่งแม่ผมนี่ไม่ได้มาเลยนะเพราะว่าเขาอายุมากกันแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดกันก็คือเราไม่ได้อยากให้มาอยู่แล้วครับแต่ที่เห็นว่างานคนมันเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นพวกผมทั้งนั้นเลยพวกรุ่นพี่ผมพวกรถซุปเปอร์คาร์พวกน้องๆผมน้องจากโรงเรียนเพื่อนที่เรียนเมืองนอกบ้าง
ฝั่งผู้ใหญ่ฝั่งพ่อมั่งญาตินี่แทบไม่ค่อยมีใครมาแล้วเพราะญาติเขาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วถึงว่าทำไมถึงไม่ได้เชิญอาส้มคือเราทำใบมาเป็นไฟล์อะครับเราไม่ได้ทำใบออกมาเป็นปั๊มออกมาเป็นพิมพ์ออกมาแล้วผมไม่ได้เดินไปแจกด้วยตัวเองไงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เขาจะไม่เห็นเขาเห็นแหละแต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าอยากให้ผมไปเชิญด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้สนิทกับทางบ้านเขาขนาดนั้นเราโตมาเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กจริงนะแต่ว่าผมก็เรียนเมืองนอกมาผมก็ไม่ได้เป็นสนิทกับบ้านเขาขนาดนั้นจะให้แบบโทรไปชวนอะไรมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นครับทางอาส้มเขาก็คุยกับพ่อผมเขาก็รู้ว่าผมจะบวชนะจริงๆเขาจะมาเขาก็มาได้นะครับผมว่าไม่มีเราจะไปทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเราเป็นแบบแต่ว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำคลิปออกมาแบบนั้นทำคลิปออกมาแบบมันเป็นเนกาทีฟคลิปอะครับคือทำออกมามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนโจมตีแน่นอนเราไม่เข้าใจดีกว่าว่าทำไมเขาถึงคิดที่จะทำคอนเทนต์ด้านแบบนี้ออกมาคือในจิตใจของบ้านเราเนี่ยคือคนจะมางานบุญเนี่ยคือคุณมาได้เลยคุณไม่ต้องรับใบเชิญก็ได้มาได้เลยแล้วที่เราเป็นญาติกันด้วยคือมาปุ๊บแล้วจะยังไงก็มาเลยคือแบบว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องคือในความคิดของผมนะอันนี้ทางบ้านผมเขาก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับผมแต่ว่าผมคิดว่าทำไมเขาลงคลิปให้คนมาโจมตีบ้านผมแค่นั้นเองแล้วผมโกรธมากตอนแรกอ่ะผมโกรธแบบโกรธมากๆเลยอันนี้พูดตรงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นไรแล้วก็โอเคเราก็คิดว่าเขาก็คงทำมาแล้วแล้วเขาก็คงอยากจะพูดในมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างกระทบจิตใจบ้านผมมากนะเพราะว่าจริงๆคนมาด่าบ้านผมว่าอุ้ยเท่งมันไม่เอาครอบครัวเลยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย